เกมที่เราจะสร้างคือเกมนี้ครับนี่ฮะสังเกตว่ามีสกอร์มาแล้วมีไทม์เมอร์ที่เราเรียนไปแล้วมีตัวละครผมจะลองเล่นให้ดูก่อนปึ๊บพอเริ่มต้นนี่ฮะพอเรารับแล้วจะได้แต้มเห็นไหมครับถ้ารับไม่ได้เดี๋ยวมันก็กลับไปเองเห็นไหมฮะอันนี้แบบง่ายที่สุดคือค่อยๆหล่นมาแล้วพอครบ10วินาทีคุยตั้งวินาทีไว้เกมก็จะโอเวอร์เราก็จบแล้วได้4แต้มเกมมีแค่นี้แต่เดี๋ยวเราจะต่อยอดได้ว่าให้มันตกมาทีละหลายอันเราก็ copy ไอเทมเอาเอาละแล้วเวลาเขียนจะเริ่มกันเลยนะใครที่ยังไม่ฟื้นเตรียมตัวครับปั๊บอย่างแรกเขาบอกว่าให้สร้างตัวละครและไอเทมแล้วก็ทำพื้นหลังด้วยนะคุยก็ย่อลงก่อนมาที่นี่เราต้องทำอะไรก่อนทำตัวละครคุยไม่อยากได้แมวคุยขอลบแมวทิ้งเอาเหมือนในเกมเลยเกมที่หนึ่งคุยจะให้เจ้าปูรับดวงดาวคุยเอาปูมาได้ปูมาแล้วทีนี้เด็กๆครับได้ปูมาแล้วอย่างที่สองเขาให้สร้างอะไรสร้างของที่จะรับนะคุยจะรับดาวก็แล้วกันเพราะเอาแมวรับของอะไรเบื่อแล้วเปลี่ยนมั่งดาวอยู่นี่เอาดาวมาปุ๊บคุยจะให้รับดาวนี้นะครับเอาวางไว้ตรงไหนก็ได้อย่างที่สามให้ใส่แบ็กกราวใช่ไหมเราก็เลือกแบ็กกราวมาหนึ่งอันเอาง่ายๆเลยคุยเอาแบ็กกราวนี้นะครับจะได้รู้เอาละไปดูสไลด์ต่อเราได้แล้วได้ฉากได้ตัวละครแล้วก็ได้ไอเทมที่จะกินแล้วต่อไปขั้นที่สองเราทำอะไรขั้นที่สองครับนี่ฮะขั้นที่สองครับปึงให้สร้างตัวแปรคะแนนด้วยแล้วขั้นที่สามทำอะไรขั้นที่สามก็กำหนดจุดเริ่มต้นตัวละครเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ฮะ เขาให้สร้างตัวแปรคะแนนขึ้นมาก่อนเราก็สร้างตัวแปรแล้วได้ตัวละครยังไม่ต้องเขียนคำสั่งอะไรเลยเขียนคำสั่งไว้ที่หลังเราสร้างตัวแปรก่อนคุยจะเอาคะแนนก่อนคุยก็สกอร์ S ว่าเปลี่ยนภาษาก่อน S C O R E score โอเคเราได้สกอร์ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับอยู่ตรงมุมยังไม่ต้องไปตำค่าอะไรเอาไว้แค่นี้อีกอย่างหนึ่งที่เราอยากได้คืออะไรครับเดี๋ยวตัวจับเวลาเราทำทีหลังก็ได้เราทำสกอร์ก่อน อ้าวมาดูครับต่อไปสร้างตัวแปรไว้เลยก็ได้พอสร้างตัวแปรคะแนนเสร็จแล้วเด็กๆได้ยินคุยไหมครับเราจะสร้างตัวแปรที่สองก็คือเวลาไทม์เมอร์เราก็โอเคมีสองตัวแปรไว้แล้วเห็นไหมครับเนี่ยอยู่สองอันถ้าของใครมองไม่เห็นบางทีมันทับกันอยู่อย่างนี้นะครับถ้ามันทับกันอยู่อย่างนี้เราก็ย้ายเราจะไว้ตรงไหนของจอก็ได้อาจจะได้ไทม์เมอร์ไปอยู่มุมนี้สวยสกอร์อยู่มุมนี้หรือเอามาต่อกันอะไรก็ได้นะครับหรือใครอยากให้เกมมันเท่หน่อยไปอยู่ตรงพื้นสกอร์อยู่ข้างล่างทามเมอร์อยู่ข้างแล้วก็ลากไปวางตำแหน่งที่เราต้องการจะโชว์ได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วเรามีทุกอย่างครบแล้วคราวนี้เราจะมาเริ่มเขียนคำสั่งครับเริ่มเขียนคำสั่งจากไหนจากสไลด์ที่เราดูนี่นะครับเขาบอกว่าสร้างไอเทมเสร็จสร้างตัวแปรคะแนนแล้วก็เวลาเสร็จให้กำหนดจุดเริ่มต้นตัวละครคือเราอยากให้ตัวละครไปยืนตรงไหนตอนเริ่มเกมเสมอนะครับเราก็มาทำครับนี่ฮะเราต้องการให้ปูแต่คุยมีเทคนิคพิเศษทุกคนดูนะครับปกติเราจะต้องมานั่งเปลี่ยนตัวเลขใช่ไหมคำสั่งที่จะให้เจ้าปูไปอยู่ตรงจุดที่เราต้องการขั้นแรกใส่ธงเขียวไปเขียนที่ปูนะเขียนที่ปูนะเริ่มต้นเอาธงเขียวมาพอธงเขียวแล้วถ้าเราอยากให้ปูอยู่ตรงไหนเราอย่าเพิ่งเอาคำสั่ง go to x y อย่าเพิ่งเอาออกมาเราเอาปูเลือกไปตรงที่เราต้องการก่อนเลขมันจะเปลี่ยนให้ครับเลขในช่องนี้ก็จะเปลี่ยนตามเลยเราไม่ต้องมานั่งคีย์เลขใหม่สมมติว่าปูจะให้ปูเริ่มต้นตรงนี้นี่ปึ้งเราก็ไม่ต้องเขียนเลขแล้วครับเพราะว่าคำสั่ง go to x y ตรงนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนตามที่เราลากตัวละครไว้แล้วเราไม่ต้องมาป้อนเลขใหม่เลยสบายเลยนะครับเราลากออกมาใช้ได้เลยเพราะตอนนี้ตำแหน่งเห็นไหมมันตรงกันกับข้างล่างแล้วพอเราลากไปตรงไหนก็ตามนี่ถ้าเราอยากให้เริ่มตรงนี้นี่เลขนี้เปลี่ยนเลขนี้ก็เปลี่ยนด้วยเราไม่ต้องมานั่งคีย์ใหม่เราลากไปวางไว้รอสมมุติว่าปู่จะให้ปูอยู่ตรงนี้เราก็ลาก go to x y มาไว้ได้เลยแค่นี้เองไม่ต้องไปเปลี่ยนเลขในนี้ต่อให้ปูไปอยู่ที่ไหนพอเรากดธงเขียวเมื่อไหร่ตึ้งเขาจะกลับมาอยู่ตรงจุดนี้อยู่ดีเรียบร้อยนี่คือคำสั่งที่หนึ่งของเกมที่เขาทำไว้ว่าให้สร้างกำหนดตำแหน่งตัวละครแล้วกำหนดตัวละครเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับกำหนดตัวละครเรียบร้อยแล้วคำสั่งที่สี่ให้ทำอะไรมาดูครับคำสั่งที่สี่
ให้ตัวคะแนนเริ่มจากศูนย์ตัวคะแนนเริ่มจากศูนย์นะครับเราก็เอาคะแนนเริ่มจากศูนย์เลยคะแนนเริ่มจากศูนย์อยู่ไหนเรามีสกอร์แล้วเราไปที่ variable เราก็ใช้คำสั่งว่า set ตัว variable ให้เป็นศูนย์แต่เลือกอะไรเลือกว่าจะให้อะไรเป็นศูนย์เราให้สกอร์เป็นศูนย์เราก็ต้องตั้งสกอร์เป็นศูนย์ครับเอาแค่สกอร์ก่อนจริงๆครูยังไม่ใช้ไทม์เมอร์ก็ได้ไทม์เมอร์เราจะทำทีหลังเอาสกอร์ก่อนจะได้ไม่งงคำสั่งนี่ให้สกอร์เป็นศูนย์เสร็จเขาให้ทำอะไรอีกครับให้ทำอะไรอีกมาดูครับหลังจากสร้างตัวแปรกำหนดจุดเริ่มต้นให้ตัวแปรเริ่มจากศูนย์แล้วข้อที่5ล่ะทำให้ตัวละครใช้ปุ่มลูกศรเดินซ้ายขวาได้ทั้งหมดนี้เราทำไปแล้วเมื่อวานเราทำต่อเลยครับปึ๊บขุยจะมาทำให้เจ้าปูเดินซ้ายปูขุยตัวเท่านี้แหละขุยจะให้มันเดินซ้ายเดินขวาได้คำสั่งมาดูนะครับเป็นการทบทวนไปในตัวด้วยเราก็จะเอาคำสั่งเช็คเสมอว่ากดปุ่มหรือยังเช็คเสมอก็คือ forever มาใส่ตึงแล้วเราก็จะมาทำปุ่มที่1วิธีการทำปุ่มที่1วันนี้ขุยจะพาทำโดยไม่ใช้ move และนี่ปุ่มไหน1ปุ่มเราจะใช้ if 1ตัวปุ่มที่2เดี๋ยวเราก็ copy หรือทำใหม่ก็ได้นี่ปุ่มที่1ครับเราจะทำวันนี้จะให้ปูไปแค่ซ้ายกับขวาพอเราก็จะเอา sensing ตรงนี้มาครับ นี่ฮะ sensing อยู่นี้ครับ key pass ว่ากดปุ่มอะไรเอามาใส่เลือกปุ่มแรกคุยเอา light arrow เมื่อวานเราทำไปแล้วแล้วเราก็ให้ move ครับแต่วันนี้คุยไม่ใช้ move แล้วกัน จะได้รู้ว่านอกจาก move 10แล้วเนี่ยใครจะใช้ move ก็ได้ยังใช้change x by 10ได้อีกครับนี่ change x by 10แต่ถ้าเด็กๆเอาแบบง่ายๆเพราะมันมีแค่ซ้ายกับขวาก็เอา move เฉยๆก็ได้อย่างนี้นี่คือคำสั่งที่1เรายังไม่เอาไปใส่นี้เพราะ copy อ่ะเรา copy อีกอันหนึ่งคลิกขวา duplicate เอามาวางอีกอันไว้ข้างหาเปลี่ยนลูกศรครับทีนี้เปลี่ยนลูกศรเป็น left arrow แล้วก็ใส่ move เป็นลบ10แค่นี้ครับคำสั่งเราก็เอาไปใส่ใน foreverต่อกันได้เลยต้องต่อข้างล่างนะอย่างนี้เมื่อเรากดธงเขียวปึ้งเราก็จะควบคุมเจ้าตัวละครบนคีย์บอร์ดของเราได้แล้วจบหน้าที่ของเจ้าปูและคำสั่งเจ้าปูมีแค่นี้เดี๋ยวเราค่อยมาเขียนทีหลังไปดูต่อครับตอนนี้หน้าแรกเราทำเรียบร้อยแล้วครับสร้างไอเทมเรียบร้อยสร้างตัวแปรเรียบร้อยกำหนดตำแหน่งให้ปูเริ่มต้นทุกครั้งที่เริ่มเกมได้แล้วให้ตัวแปรเริ่มจากคะแนนเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วเราก็ให้ตัวละครใช้ปุ่มลูกศรเดินซ้ายขวาได้สำเร็จแล้วมาดูขั้นต่อไปเราจะทำอะไรนี่เราได้มาครึ่งทางแล้วนะเกมไม่ได้ยากเลยนี่แค่ครึ่งทางที่เราทำไปคราวนี้เราจะทำให้ไอเทมของเราเทพขึ้นไม่ได้อยู่นิ่งๆแล้วเราเข้าไปกินของเขาแต่ให้เขาหล่นลงมาจากท้องฟ้าจะทำยังไงมาดูครับปึ๊บข้อที่6ครับขั้นที่6ทำให้ไอเทมขึ้นไปอยู่บนสุดก่อนโดยการสุ่มตำแหน่งหมายความว่าไงเดี๋ยวคุณจะทำให้ดูเด็กๆครับดาวเนี่ยพอเรากดธงเขียวเนี่ยมันควรจะต้องขึ้นไปอยู่บนสุดก่อนใช่ไหมหล่นลงมาจากข้างบนไม่ใช่อยู่ตรงไหนแล้วก็หล่นจากตรงนั้นลงมามันต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนก่อนเนี่ยดาวต้องไปอยู่ข้างบนแบบนี้ก่อนแล้วความหมายคือถ้าดาวตกลงมาเรารับไม่ได้ปึ้งมันถึงข้างล่างแล้วเราต้องกลับขึ้นไปข้างบนแต่ตอนนี้เราจะให้มันสุ่มตำแหน่งพอเรากดธงเขียวทีนึงมันจะต้องไม่อยู่ตำแหน่งเดิมไม่งั้นปูคนเล่นก็จะรู้ว่ามารอรับตรงนี้ก็ได้ถูกไหมครับเราจะต้องให้มันสุ่มว่าพอกดธงเขียวทีนึงมันไปโผล่ตรงนี้กดธงเขียวทีนึงอาจจะไปโผล่ตรงนี้กดธงเขียวทีนึงอาจจะไปโผล่ตรงนี้ตรงไหนก็ได้แต่ต้องอยู่บนสุดเสมอเห็นไหมครับเนี่ยต้องอยู่บนสุดเสมอแล้วค่อยหล่นลงมาไปอยู่ตรงไหนก็ได้ที่เราต้องการคำสั่งคือแบบนี้แล้วเราจะเขียนคำสั่งนี้ยังไงล่ะคุณครูง่ายมากมาดูนะครับขั้นที่1ก็เหมือนกันเมื่อกดธงเขียวเราจะเขียนที่ดาวนะครับที่ไอเทมของเราเมื่อกดธงเขียวให้ดาวของเรามั่วตำแหน่งเลยไปอยู่ตรงไหนก็ได้นั่นก็คือคำสั่ง go to random position นี่ฮะพอเวลาเรากดธงเขียวนะครับมันจะไปอยู่มั่วเลยเห็นไหมครับอยู่มั่วตรงไหนก็ได้มันจะไปอยู่ที่เดิมแต่ทำแค่นี้ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะเราอยากให้ดาวไปเริ่มต้นจากบนสุดเราต้องให้นอกจากให้สุ่มตำแหน่งมั่วแล้ว
มั่วในที่นี้มันจะมั่วไปเลยแต่เราจะให้มันเมื่อมั่วตำแหน่งแล้วให้ขึ้นไปอยู่บนสุดต่อด้วยคำสั่งขึ้นไปอยู่ข้างบนสุดก็คือคำสั่ง set ครับนี่ฮะดูดีๆนะครับ set ตำแหน่งแกนนี้เป็น y ครับ y ด้านข้างเป็น x คุยเคยสอนแล้วอ่ะดูนิดนึงก็ได้ด้านนี้นะครับนี่ด้านนี้เนี่ยถ้าไปด้านข้างเนี่ยเป็น x เห็นไหมแต่ขึ้นลงเนี่ยเป็น yแล้วตำแหน่งอยู่บนสุดคุยเคยสอนแรกไปแล้วใครจำไม่ได้ทวนให้บนสุดของ y คือ180ครับเนี่ยแล้วล่างสุดก็คือของ y ก็คือลบ180ครับส่วนด้านข้างนี้ x เราเป็น220อยู่แล้วนะครับกับลบ220สิ่งที่เราจะต้องจำก็คือ180นี่แหละกับลบ180อยู่แกน y อ่ะมาดูแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยคุณครูก็ตอนแรกเราแรนดอมแล้วใช่ไหมนี่เราแรนดอมเรากดธงเขียวเมื่อไหร่มันก็จะแรนดอมแต่ตำแหน่ง y มันยังไม่ขึ้นไปอยู่180เราก็ต้องมาเซต y ด้วยนี่ออกมาเซต y to แล้วก็แก้เลขเป็น180นะครับเข้าใจไหมครับพอขุยกดคราวดูนะถ้าขุยทำแค่นี้ทุกครั้งที่กดธงเขียวมันจะสุ่มตำแหน่งก็จริงแต่มันจะอยู่ข้างบนตรง180เสมอเห็นไหมกดกี่ทีมันก็จะเปลี่ยนตำแหน่งไปแค่ข้างบนครับแต่มันจะเริ่มจากข้างบนเสมอนี่แค่เอาสองอันนี้มาต่อกันก็ได้คำสั่งแบบนี้แล้วครับนี่ฮะเปลี่ยนตำแหน่งเรียบร้อยมาดูคำสั่งต่อไปเขาบอกว่าให้ไอเทมสุ่มตำแหน่งอยู่บนสุดเราทำสำเร็จแล้วก็คือเราเอาแค่ go to random เอามาต่อกับ180 set y เป็น180แค่นั้นเองนะครับเราก็ได้ไปอยู่บนสุดแล้วต่อไปครับคำสั่งน่าสนใจคือทำยังไงจะให้ดาวตกลงมาค่อยๆตกลงมาเรื่อยๆนี่แหละครับทำให้ไอเทมของเราค่อยๆหล่นลงมาคำสั่งไม่ได้ยากเลยเป็นคำสั่งที่เราเรียนไปหมดแล้วแต่เรารู้จักเอามาต่อกันเฉยๆอ่ะมาดูวิธีทำให้ไอเทมค่อยๆหล่นลงมาจากที่เราสุ่มตำแหน่งไว้เมื่อกี้นี้นะครับนี่ฮะตอนนี้เราสุ่มตำแหน่งได้แล้วเห็นไหมครับแต่พอเราเริ่มเล่นเกมปึ้งดาวจะต้องเริ่มไหลลงมาจากจุดถ้าเราสต็อปแล้วเล่นเกมใหม่มันก็จะเปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็ไหลลงมาเลยคำสั่งต่อจากนี้คือคำสั่งให้เจ้าดาวหรือไอเทมเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนตำแหน่งลงมาเห็นไหมครับตรงนี้ขุยเคยบอกแล้วเสมอว่ามันคือ y แกน y ข้างล่างคือลบ y ลบ180แปลว่าข้างบนนี้จาก180เราก็ต้องให้ค่อยๆลบทีละ10หรือทีละเท่าไหร่ก็ได้ลบลงมาเรื่อยๆลบลงมาเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนที่มาเรื่อยๆโดยใช้คำสั่งอะไรคำสั่งในการเปลี่ยนตำแหน่งค่อยๆลบลง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 คำสั่งก็คือคำสั่งนี้ครับ change y by 10ครับก็แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นลบ10แทนมันก็จะค่อยๆลบจาก180มาทีละ10ทีนี้คอนเซปต์ได้แล้วเรามาดูซิว่าจะทำยังไงแต่ทำให้มันทำตลอดเวลาคำว่าทำตลอดเวลาคืออะไรจำได้ไหมคำสั่งอะไรคือ forever เก่งมากก็คือ forever ครับเราก็เอา forever มาใส่เลยนี่ฮะเอา forever มารอเลยครับแล้วก็แล้วเราก็ค่อยๆลบทีละ10อยู่ข้างใน forever ครับก็กลับไปที่ motion นี้แล้วก็ change y by แล้วเราก็แก้เป็นลบ10เนี่ย change y เพราะอะไรแกน y คุณบอกแล้วว่าแนวตั้งเป็นแกน y ถ้าจะให้หล่นจากฟ้าเราต้องใช้ y นี่ฮะchange y by ลบ10เชื่อไหมครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เพื่อให้ดาวตกลงมาดูนะครับกูจะกดธงเขียวมันจะเปลี่ยนตำแหน่งข้างบนแล้วก็ตกเลยแปลแปลกดอีกทีมันก็เปลี่ยนที่กดอีกทีมันก็เปลี่ยนที่แต่ดาวหล่นเร็วเกินไปปูเราจะรับไม่ทันเราก็อาจจะไม่เอา10เราก็ให้เลขน้อยลงให้มันลบทีละ5ก็พอมันจะได้ช้าลงดูนะครับถ้าเราเอา5มันก็จะค่อยๆหล่นอันนี้ค่อยเก็บทันหน่อยนะครับเกมด่านยากขึ้นเราค่อยเอาให้มันเร็วกว่านี้เอาแค่นี้แล้วเราก็เปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เลื่อนปูเราก็เลื่อนได้อยู่แล้วเห็นไหมครับเพราะเราสั่งคำสั่งที่ปูไว้แล้วเนี่ยปุ่มซ้ายกับขวาส่วนดาวเราก็สั่งแค่นี้เองมันก็จะตกแต่ปัญหาคืออะไรครับเด็กๆ เห็นดาวไหมครับมันตกแค่รอบเดียวใช่ไหมมันตกแค่รอบเดียวเราอยากให้มันเมื่อตกถึงพื้นข้างล่างให้มันกลับขึ้นไปตกใหม่แล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งใช่ครับตอนนี้เราทำถึงแค่ข้อ2ครับเอ้ยข้อถึงแค่ข้อ6ครับให้ไอเทมตุ่มตำแหน่งแล้วก็ให้ไ
ไอเทมค่อยๆหล่นลงมาข้อ7ต่อไปข้อ8เราจะต้องทำให้ไอเทมเมื่อหล่นถึงพื้นดินแล้วให้เขาวนกลับขึ้นไปบนสุดเหมือนเดิมเอาละมันก็จะซ้ำซ้อนขึ้นเรามาดูความแต่มันไม่ได้ยากหรอกถ้าเราติดตามไปอ่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าอยู่ในฟอยเวอร์มันหล่นลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคราวนี้เราจะเช็คครับเราจะให้หล่นลงมาเรื่อยๆก็จริงแต่เราต้องการให้เช็คว่าถ้าดาวหล่นลงมาถึงข้างล่างข้างล่างคือลบ180ปุ๋ยบอกแล้วไงย้ำอีกทีครับนี่ฮะนี่ฮะล่างสุดคือลบ180บนสุดคือ180ของ y นะครับของ y เพราะฉะนั้นเราก็เช็คว่าถ้าดาวเท่ากับลบ180เมื่อไหร่ก็ค่อยให้ย้อนกลับไปข้างบนนั่นเองนะครับวิธีการก็คือดูนะวิธีการก็คือ เราจะเช็ค if เรา if ออกมาก่อนนะเรารู้แล้วว่าคำว่าถ้าก็คือ if ถ้าเราเขียนข้างนอกก่อนเดี๋ยวค่อยไปใส่ข้างในถ้าเขามีดาวเท่ากับลบ180ใช่ไหมเราก็ต้องหาตัวโอเปอเรเตอร์ที่เป็นเท่ากับมันก็จะอยู่ในโอเปอเรเตอร์สีเขียวนี่ฮะเท่ากับเพชรเท่ากับออกมานี่เราก็บอกว่าถ้าเจ้าดาวเนี่ยอยู่ในตำแหน่ง y เท่ากับ180ตำแหน่ง y อยู่ไหนล่ะคุณครูเราจะเอาบอกว่า y ตำแหน่งอยู่ไหนตำแหน่งทั้งหมดจะอยู่ในโมชั่นแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนลงมาเราจะเจอลูกกลมๆที่เอามาใส่ได้นี่ไงครับมี x มี y มี direct เราจะเอา y เราก็เอา y position มาใส่เราจะบอกว่าให้ช่วยเช็คให้หน่อยว่า y เนี่ยมันเท่ากับอะไรล่างสุดคือเลขลบ180เราก็พิมพ์ใหม่เป็นลบ180 ถ้าดาวมันมาถึง y 180เมื่อไหร่ให้ทำยังไงครับก็ให้กลับขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปเป็นสุ่มตำแหน่งอะไรใหม่แล้วก็ลอกคำสั่งนี้มาเลยครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะถ้าใครขี้เกียจ copy เพราะมันจะมาทั้งยวงแล้วก็ลากใหม่ก็ได้แค่2คำสั่งเองแล้วก็ go to random เหมือนให้เริ่มต้นใหม่อะครับแล้วก็ให้เซต y ไปที่180แล้วก็ดีฮะเปลี่ยนเลขสักหน่อยเป็น180คือข้างบนเรียบร้อยครับแล้วเราก็เอา if เนี่ยลองคลิกดูนะครับปึ้งแต่มันยังไม่ได้เช็คเราเอาไปต่อข้างใน forever เพราะมันต้องเช็คตลอดเวลาหลังจากที่หล่นอันนี้คือคำสั่งหล่นนะครับเนี่ยคำสั่งหล่นเราก็ให้เช็คหลังจากที่หล่นด้วยว่าถ้าระหว่างที่หล่นลงมาลบไปเรื่อยๆเนี่ยมันเท่ากับ100ลบ180เมื่อไหร่ให้กลับขึ้นมาข้างบนดูนะครับเริ่มพอตกถึงพื้นมันจะกลับขึ้นมาข้างบนครับปึ๊บเห็นไหมครับ พอดาวหล่นลงมาเรื่อยๆเมื่อถึงลบ180ก็จะทำคำสั่งให้กลับขึ้นไปข้างบนแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งด้วยมันก็เลยมั่วที่ให้แล้วก็หล่นลงมาใหม่เพราะมันก็จะกลับขึ้นไปวนมาใหม่วนมาใหม่อยู่ใน forever เพราะเราไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือทำสำเร็จข้อที่8แล้วคือให้ดาวเมื่อหล่นลงมาถึงพื้นก็ให้กลับขึ้นไปข้างบนแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งด้วยเห็นไหมครับคำสั่งใช้เดิมๆซ้ำๆแค่เด็กๆวางให้ถูกต่อไปมาถึงเกมของเราแล้วเราได้ไอเทมเคลื่อนไหวแล้ว น่าเล่นขึ้นเยอะแล้วมาดูซิเขาจะให้ทำอะไรต่อในสไลด์เขาบอกว่าเมื่อให้ไอเทมอยู่ตำแหน่งสูงสุดให้ไอเทมก็ค่อยหล่นลงมาและถ้าไอเทมหล่นถึงพื้นเมื่อกี้ลบ180เมื่อไหร่ก็ให้กลับขึ้นไปข้างบนข้อที่9ครับถ้าเราจะเพิ่มคำสั่งครับถ้าไอเทมโดนตัวละครนะก็คือถ้าดาวเนี่ยมันหล่นมาถึงเจ้าปูนี้เมื่อไหร่ก็ให้คะแนนสกอร์บวก1พร้อมกับให้ดาวเนี่ยเมื่อโดนปูปั๊บกลับขึ้นไปข้างบนเหมือนกันเอาละมาดูครับแล้วทำยังไงล่ะตอนนี้ถ้าปูเราไปอยู่ก็ไม่ได้คะแนนแถมดาวลอยผ่านตัวปูด้วยเราจะให้มันทัชชิ่งกับปูครับทัชชิ่งทำยังไงเราก็หยุดก่อนปั๊บอันนี้เป็นคำสั่งเรามาเขียนข้างนอกก่อนนะครับ if เช็คเหมือนเดิมถ้าเมื่อวานเราเรียนไปแล้วเราบอกว่าถ้าดาวโดนปูเมื่อไหร่คำสั่งก็คือ if เหมือนเดิมครับเอา if ออกมาเวลาเขียนแนะนำให้เขียนข้างนอกก่อนเราเขียนให้เสร็จเราจะไม่งงพอเวลาเอาไปใส่เนี่ยเราจะงงลูกเราเขียนเสร็จเราค่อยเอาไปต่อข้างในทีหลังนะครับเอา if ออกมาเช็คก่อนอันนี้เราจะเช็คว่าปูเนี่ยถ้า touching เมื่อวานเราเรียนไปแล้วอยู่ใน sensing นี้ครับอยู่บนสุดเลยคำสั่ง touching นี่ถ้าเจ้าดาว touching กับอะไรเราหาชื่อสิ่งนั้นครับปูครับ crab ครับ
เมื่อโดนปูแล้วจะให้เป็นยังไงอย่างแรกเลยให้สกอร์เพิ่ม1เราก็ไปตัวแปรของเราเลือกคำสั่ง change y change ตัวแปรบวก1เข้ามานี่บวกแต้มแล้วเราก็เลือกตัวแปรให้มันตรงครับตัวแปรตอนนี้คือสกอร์เราก็ต้องเลือกสกอร์ว่าสกอร์บวก1นะครับเรียบร้อยแล้วแล้วเขาบอกอีกว่าอะไรเมื่อได้1แล้วก็ให้กลับขึ้นไปข้างบนสุ่มใหม่ด้วยเราก็ลอกคำสั่งนี้อีกเหมือนกันครับคลิกขวาเพราะคำสั่ง2อันนี้คือให้ตุ่มตำแหน่งและกลับไปที่เดิมบนสุดแล้วก็มาต่อข้างในให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตำแหน่งคำสั่งในการเช็คคะแนนแล้วก็ให้กลับขึ้นไปเมื่อโดนตัวปูเราก็เอาไปต่อเป็นชิ้นที่3ครับเนี่ยมันก็จะเช็คครับถ้าไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่180มันก็จะหล่นลงมาถ้ามันยังไม่โดนปูมันก็หล่นลงมาแต่ถ้ามันไม่โดนปูแต่หล่นไปที่พื้นมันก็จะกลับขึ้นข้างบนแต่ถ้าโดนปูมันจะบวกคะแนนด้วยแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเอามาดูครับคำสั่งมันเป็นแบบนี้มันดูเหมือนเยอะแต่เราค่อยๆทำทีละชิ้นแล้วเอาไปประกบคุยเริ่มเกมนะครับปึ๊บถ้าถึงพื้นมันจะกลับขึ้นข้างบนถึงพื้นกลับขึ้นบนแต่พอโดนปูแว๊บได้คะแนน1แล้วครับได้คะแนน2ครับได้คะแนน3ครับได้คะแนน4เล่นไปเรื่อยๆมั้ยครับเกมเราสำเร็จแล้วแต่มีขั้นตอนสุดท้ายครับนั่นก็คือเราต้องจับเวลาในการเล่นด้วยถ้าเจ้าปูกินไปเรื่อยๆเราอยู่อยากรู้ว่าเมื่อหมดเวลาคะแนนเราเป็นเท่าไหร่แล้วก็ให้ทุกอย่างหยุดนิ่งหมดเลยเรามาดูครับคำสั่งต่อไปเป็นคำสั่งสุดท้ายแล้วลูกให้พอเราทำถึงขั้นตอนให้ไอเทมโดนตัวละครแล้วก็ได้คะแนนแล้วก็กลับขึ้นไปข้างบนแล้วใช่ไหมขั้นสุดท้ายขั้นที่10ครับเขาให้จับเวลาถอยหลังถ้าหมดเวลาแล้วให้เกมจบหมดเลยหยุดเกมเลยเรามาดูคำสั่งครับนี่ฮะขั้นสุดท้ายของเราจะไม่ทำที่ปูแล้วครับเพราะปูมีคำสั่งเยอะแล้วปูมีหน้าที่แค่นี้ครับเราจะไปทำคำสั่งเวลาที่เริ่มต้นคือขอโทษคำสั่งของดาวหมดแล้วครับมีหน้าที่แค่หล่นลงมาเมื่อโดนปูเราได้คะแนนครับแล้วก็กลับขึ้นไปวนอยู่แค่นี้แต่คำสั่งจับเวลาเราจะมาเขียนเพิ่มที่ปูเริ่มต้นเนี่ยครับอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอันนี้ใช้ในการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเราจบไปแล้วเราจะมาสร้างคำสั่งธงเขียวใหม่เพื่อใช้ในการจับเวลาเป็นคำสั่งที่2เราก็เอาธงเขียวใหม่1ธงเอาเรื่องเวลาที่เราเคยทำเปิดเวลาซะก่อนไปที่ variable คุยสร้างตัวแปรชื่อ time แล้วใช่ไหมคุยแค่ติ๊กถูกให้ time มันโผล่ขึ้นมาคุยเอา time ไว้สวยๆตรงนี้แล้วกันนะครับขั้นแรกเราจะต้องให้เวลาเราเริ่มต้นจากเท่าไหร่เด็กๆอยากให้มีเวลาเล่นสมมติว่า10วินาทีเด็กๆก็ต้องเอาคำสั่งเซตออกมาต่อก่อนแล้วเลือกคำสั่งเป็นไทม์เมอร์เพราะเราตั้งชื่อว่าไทม์เมอร์เริ่มต้นคำสั่งเป็น10วินาทีใครอยากมากกว่านี้เราก็ได้แต่คุยเอาเร็วๆจะได้สาธิตให้ดู10วินาทีให้เล่นแค่10วินาทีจากนั้นเริ่มจับเวลาการจับเวลาจะเริ่มใช้คำสั่งตลอดเวลาเข้ามาเช็คก่อนนะครับนั่นก็คือforever ไม่ใช่คำสั่งซ้ำๆอยู่แค่นี้เองแล้วเราก็เริ่มพอเริ่มจับเวลามันจะเริ่มจาก10ก่อนดูกูจะกดธงเขียวนะครับปึ้งมันจะเป็น10เราจะให้ผ่านไป1วินาทีให้รอ1วินาทีแล้วค่อยลบเวลาลงคำสั่งรอก็คือ wait ครับเราก็เอา wait 1วินาทีมาใส่ในลูปปึ้งจากนั้นเมื่อรอครบ1วินาทีแล้วให้ลบ timer ออก1คำว่าลบก็คือ changeเอามาต่อข้างใน change timer แล้วก็ลบ1เรียบร้อยครับคำสั่งนี้เขาจะบอกว่าลบ1ไปเรื่อยๆแต่ใช้ไม่ได้ครับเด็กๆเพราะอะไรอันนี้คุยทําให้ดูว่าผิดนะเพราะมันจะดับเวลาไปไม่มีที่สิ้นสุดแปลว่าเราใช้ forever ได้ไหมไม่ได้กับเวลาเพราะเราจะบอกว่าให้ครบ10เมื่อไหร่ให้เลิกเห็นไหมมันจะเป็นลบไปเรื่อยๆเวลาก็ไม่หมดสักทีเราจะไม่ใช้ forever ครับ repeat เราจะใช้สิ่งที่ชื่อว่า repeat มีคนบอก repeat เก่งมากแต่เพื่อให้มันชัวร์ที่สุดง่ายที่สุดเราจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า repeat until ให้ทำไปจนกว่าอะไรจนกว่า timer จะเท่ากับ0ก็คือหมดเวลาครับเนี่ยเราก็มอนิเตอร์เราจะให้ทำ timer กลมๆเอาที่ไหนครับเอาที่ตัวแปรตรงนี้ครับนี่ลากทำเมื่อกลมๆออกมาใส่เราจะบอกว่าให้ทำไปเรื่อยๆนะค่อยๆลบ1ไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่ทำเมื่อเท่ากับ0
เขาก็จะจบเกมเราก็เอามาเลยครับคำสั่งที่หนึ่งเวสครับให้รอ1วินาทีเมื่อรอครบ1วินาทีแล้วให้ลบออกลบเวลาออกทีละลบ1นี่ครับเราก็เลือกสกอร์ลบไทม์เมอร์แล้วก็ลบ1นะครับเมื่อลบ1แล้วมาดูครับเวลาจะลบไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะจบที่เมื่อไหร่เท่ากับ0มันก็จะไม่ลบอีกดูนะครับคุยกดธงเขียวตรงนี้แล้วกันอันอื่นมันเริ่ม10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0เขาจะหยุดเลยเพราะว่ามันวนจนครบว่าเท่ากับ0แล้วเขาก็ออกนี่ฮะคำสั่งสุดท้ายทำแค่นี้เองแล้วเราจะเอาอะไรเราจะให้เขาหยุดนิ่งทุกอย่างแช่แข็งโปรแกรมเลยเดี๋ยวคุณจะลองเล่นให้ดูก่อนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นคืออะไรนะครับถ้าคุยเล่นเกมทั้งหมดเล่นไปเรื่อยๆนับ9 8คุณก็เก็บคะแนนไปเรื่อย7 6และ5 4 3 2 1หมดเวลาแต่เป็นไงครับเกมหยุดไหมครับคุยยังกินแต้มไปเรื่อยๆเลยเวลามันศูนย์หยุดไว้แต่ยังกินแต้มได้อยู่แสดงว่ามันต้องมีคำสั่งสุดท้ายครับคือสั่งปิดทุกอย่างเลยให้หยุดแต้มก็หยุดดาวก็หยุดเลื่อนลงมาปูก็หยุดห้ามเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาคำสั่งหยุดทั้งหมดมีคำสั่งเดียวลูกอยู่ตรงนี้ครับดูเลยนะครับอยู่ในคอนโทรลครับเป็นคำสั่งที่ชื่อว่า stop all ครับอันนี้เคยใช้ไหม stop all แปลว่าหยุดทั้งหมดเลยเอามาต่อข้างล่างเมื่อครบเวลา10วินาทีเมื่อเวลาเป็นศูนย์เมื่อไหร่ให้ stop all มาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกูจะเล่นไหมเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาพอหมดเวลาปุ๊บทุกอย่างจะหยุดนิ่งเลยครับตอนนี้ยังไม่หมดนะครับ2 1ปุ๊บคุยเดินไม่ได้แล้วครับเนี่ยคุยกดคีย์บอร์ดก็ไม่ได้ดาวก็ไม่หล่นมาแล้วคะแนนก็หยุดเราก็จะรู้สกอร์แล้วครับแค่นี้เองเอาล่ะครับเด็กๆคำสั่งเยอะมากเลยนะพอจะทำได้ไหมใครที่ทำได้ลองทำได้ถ้าครูเปิดค้างไว้ช่วยเปิดค้างไว้ได้ไหมจะไม่ค่อยทันเลยครับไม่ค่อยทันหรอกมันเร็วคุยทำให้ดูเดี๋ยวคุยจะทำให้ดูใหม่ตั้งแต่ต้นนะแล้วทุกคนทำไปพร้อมๆกันนะโอเคไหมทีนี้เด็กๆฟังก่อนนะว่าถ้าเกิดเราเปิดจอค้างไว้ให้เด็กๆจะดูไม่ทั่วถึงหรอกเพราะมันจะเปิดได้แค่หน้าจอของตัวละครหรือตัวไอเทมไงมันมีสองที่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆทำคุยจะพาทำพร้อมกันรอบหนึ่งเพราะตอนนี้มันเพิ่งครึ่งชั่วโมงเองคุยจะพาทำไปอีกหนึ่งรอบเริ่มต้นใหม่คุยจะล้างใหม่ใครทำตามได้ก็ทำตามไปส่วนใครทำแล้วพอคุยทำเสร็จแล้วทำไม่เสร็จทำไม่ทันก็เหมือนเมื่อวานคุยจะให้แขกหน้าจอมาพาทำนะครับแต่พี่ๆพยายามทำตามให้เสร็จเลยนะครับพร้อมแล้วนะครับทุกคนคุยจะเริ่มลบทิ้งแล้วทำใหม่ทั้งหมดไม่ต้องเอาสไลด์กลับไปกลับมาแล้วทุกคนทำตามคุยเลยพร้อมแล้วเริ่มปึ๊บคุยจะลบทุกอย่างทิ้งตั้งแต่เข้าเลยปิดหมดมาเริ่มกันเลยครับขั้นที่1คุยก็เข้าสแครชเมื่อเข้าสแครชได้แล้วคุยไม่ต้องเปลี่ยนตัวละครก็ได้เด็กๆจะได้ไม่ต้องงง แต่เวลาทําเด็กๆอาจจะเปลี่ยนตัวละครก็ได้คุยเจ้าแมวนี่แหละแมวคุยก็มีแมวแล้วคุยเพิ่มตัวที่2ครับให้กินแอปเปิ้ลมีแอปเปิ้ลแล้วอันที่3คุยใส่ฉากทีหลังก็ได้แต่อาศัยไว้เลยคุยเอาฉากเดิมเนี่ยบูสกายมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นคุยทำอะไรเพิ่มสกอร์ขึ้นมาก่อนทำตัวแปรชื่อสกอร์ขึ้นมาก่อนสร้างสกอร์ขึ้นมา sCORE score โอเคจริงๆใครจะสร้างอันไหนก่อนก็ได้นะครับจะสกอร์จะสร้างทีหลังก็ได้แต่คุยสร้างเพื่อให้เด็กรู้ว่ากันลืมมีสกอร์อยู่คุยสร้างไทม์เมอร์ขึ้นมาไว้เลยคุยก็ make level ที่2ไทม์เมอร์เวลาใครจะภาษาไทยก็ได้เรียบร้อยคุยมี2อันแล้วมันต่อกันนะคุยไปไว้ข้างนี้ทุกอย่างเรามีครบแล้วต่อไปเป็นการเขียนคำสั่งครับคำสั่งแรกคุยจะทำที่แมวเสมอครับไปคลิกที่แมวก่อนเราจะยังไม่ทำอย่างอื่นเลยเอาแมวก่อนเราลากแมวไปอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการให้เริ่มสมมุติว่าคุยต้องการให้เริ่มตรงกลางด้านล่าง
นี่ฮะให้เขายืนอยู่บนพื้นเท่านี้เราลากเจ้าแมวมาก่อนเลขมันจะเปลี่ยนให้เองเราไม่ต้องสนใจเอาต่อไปเริ่มเขียนโปรแกรมธงเขียวออกมาเมื่อกดธงเขียวให้แมวมาอยู่ตำแหน่งนี้แหละมันอยู่ตำแหน่งนี้แล้วเราก็ไปที่โมชั่นเราไม่ต้องแก้เลขเลยครับเลขจะตรงกันเราใช้คำสั่งที่ชื่อว่า go to x เลขก็จะมาตามตรงกันแล้วก็ y ลากมาต่อไปเลยจบแล้วครับตำแหน่งเริ่มต้นไม่ต้องไปแก้เลขอะไรมันจะจำว่าเจ้าแมวเราต้องลากแมวมาก่อนค่อยเอาคำสั่งออกมานะถ้าเอาคำสั่งออกมาแล้วลากแมวมันจะไม่เปลี่ยนนะลูกเนี่ยเราลากแมวมันจะไม่เปลี่ยนเราต้องลากแมวก่อนมาวางตรงที่เราต้องการก่อนแล้วเราค่อยไปเอาคำสั่งเพราะคำสั่งจะเปลี่ยนตามที่เราลากแล้วเราก็ให้คำสั่งออกมาเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทำให้เจ้าแมวเดินซ้ายเดินขวาได้เดินซ้ายเดินขวาได้แต่ก่อนอื่นเราให้สกอร์เป็น0ก็ได้นะครับทำให้สกอร์เป็น0ก่อนจะได้ไม่ลืมให้สกอร์เริ่มต้นเป็น0ก็เอาตัวแปรเซตสกอร์ to 0ไว้แค่นี้ต่อไปเราจะทำให้แมวเดินซ้ายเดินขวาคำสั่งเดินแมวเดินซ้ายเดินขวาทุกคนทำได้อยู่แล้วนะครับก็คือเลือก forever แล้วก็ใช้ if เป็นปุ่มที่1มี if ครับทำข้างนอกแล้วค่อยไปต่อจะง่ายกว่านะครับ if แล้วก็ไปเอา pet ครับใน sensing คำสั่งที่ใช้ในการกดปุ่มจะชื่อว่า key ครับขึ้นต้นด้วย key เป็น pet ครับ key ปุ่ม space เราก็เปลี่ยนปุ่ม space เป็นปุ่มที่เราต้องการคือปุ่ม light แล้วก็ให้มัน move ครับก็ไปที่ move 10แค่นี้ก็ได้ใช้ move ก็ได้เสร็จแล้วปุ่มที่1เราก็ copy ก่อนเอาเข้าไปแล้วก็ copy หน่อยคลิกขวา duplicate หรือใครจะลากมาใหม่ขยันลากมาใหม่ก็ได้มาทำใหม่คราวนี้เราก็เปลี่ยนปุ่มเป็นด้านซ้ายบ้าง left arrow แล้วก็ left arrow ต้องถอยหลังก็ใส่เครื่องหมายลบหน้า10เข้าไปได้แล้วเอาไปต่อครับจบแล้วครับคำสั่งของแมวเทสโดยการกดธงเขียวกลัวเดี๋ยวก่อนผมตามไม่ทันไปช้าๆแล้วกันคนทำได้ทำเลยไปเลยตอนนี้ขุยแช่หน้าจอไว้ของเจ้าแมวก่อนคำสั่งเจ้าแมวคืออย่างนี้ครับคุยแช่ไว้ก่อนนะแล้วคุยจะทำต่อส่วนใครทำได้ไม่ต้องรอลองทำไปก่อนผิดไม่เป็นไรคุยจะพาแก้ได้ตอนนี้เราทำการเดินซ้ายเดินขวาแล้วก็คะแนนเริ่มจากศูนย์เสร็จแล้วต่อไปเราจะทำไทม์เมอร์ทุกคนตั้งไทม์เมอร์แล้วนะเราเอาธงเขียวออกมาครับทุกคนดูเอาธงเขียวออกมาเราจะตั้งที่แมวนี่แหละเราจะตั้งไทม์เมอร์ที่แมวตั้งเวลาที่แมวเอาไว้ตรงไหนก็ได้ถ้ามันใหญ่ไปขวางเราก็ลดสเปคลงเราจะได้มีที่วางนะครับนี่ฮะเอาธงเขียวมาเสร็จแล้วเราจะตั้งให้ไทม์เมอร์มีค่าเท่ากับวินาทีที่เราจะเล่นเราไปที่ variable ตรงนี้ครับ variable ก่อนแล้วตั้งค่าให้ไทม์เมอร์เป็นเริ่มต้นกี่วินาทีที่เราจะให้เกมเราเล่นเราเลือกเป็นไทม์เมอร์เสร็จสมมุติว่าขุยจะให้เล่นให้เวลาเล่น30วินาทีขุยก็พิมพ์เลข30เข้าไปตอนนี้ขุยพิมพ์ให้เล่นเกมนี้30วิขุยพิมพ์30เข้าไปแค่นี้เองจากนั้นจะให้เด็กๆเห็นชัดๆขยายหน่อยนี่นะครับขุยตั้งไทม์เมอร์แล้วเท่ากับ30วิแล้วเราจะมาเช็คครับว่าให้เวลารีพีทจนกว่าให้เวลาทำไปเรื่อยๆค่อยๆพอรอ1วินาทีให้ลบเวลาไทม์เมอร์จาก30ออกทีละ1ให้ทำไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า leap อยู่ข้างล่างนะครับ repeat until นี่ฮะ repeat until แปลว่าทำไปจนกว่านี่ครับเอามาต่อเลยทำไมถึงใช้ repeat until เพราะว่าถ้าเราเอาเพชรมาใส่เราเอาเท่ากับนะครับเอาเพชรเท่ากับมาใส่แล้วเราก็ไปหาตรงนี้ว่า timer อยู่ที่ไหน timer อยู่ใน variable ที่เราสร้างนั่นเองแล้วเป็นลูกกลมๆเราก็ลาก timer มาใส่เป็นการเช็คว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ timer เท่ากับ0คือเวลาเหลือ0เมื่อไหร่ก็ค่อยให้ออกจากวงกลมลูปนี้ข้างในคืออะไรข้างในก็คือเวทครับรอครับรอ1วินาทีก่อนนี่รอ1วินาทีเสร็จคุยเลื่อนขึ้นนะรอ1วินาทีเสร็จก็ให้ลบก
ลับไปที่ variable แล้วก็คำสั่งลบก็คือ change timer เปลี่ยนเป็น timer ลบ1ลบทีละ1วินาทีแค่นี้ครับเสร็จแล้วเวลาจะนับถอยหลังแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเวลาจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วพอถึง0มันจะกลายเป็นลบ1ลบ2ลบ3เราจะต้องบอกว่าเมื่อถึง0เมื่อไหร่คอมันออกมาแล้วให้มัน stop all ครับคำสั่ง stop all อยู่ใน control เลื่อนลงมาหน่อยจะมี stop all นี่ฮะเล็กๆอยู่อันเดียวแปลว่าจบเกมครับวิแช่ไว้ให้ดูนะแช่ไว้ให้ดูทั้ง2อันหน้านี้ต้องทำให้เสร็จมีปุ่มซ้ายขวาเดี๋ยวคุยย่อก่อนจะได้เห็นทั้ง2อันเห็นแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ครับต่อไปเราจะมาทำแอปเปิลกันต่อทุกคนดูที่คุณจะแชร์จอต่อไปนี้ปรึงแล้วคุยก็ไปคลิกที่แอปเปิล1ทีครับแอปเปิลอยู่ข้างล่างนะครับคุยกดแอปเปิลจึ้งเนี่ยฮะตอนนี้แอปเปิลคุยไม่มีอะไรเลยสิ่งที่คุยจะให้แอปเปิลทำก็คือแอปเปิลเริ่มจากธงเขียวก่อนธงเขียวเมื่อธงเขียวแล้วให้เจ้าแอปเปิลไปอยู่ข้างบนสุดของจอและสุ่มตำแหน่งดังนั้นสุ่มตำแหน่งก่อนเด็กๆยังไม่ต้องใส่ลูปอะไรเด็กๆเลือกให้มัน go to random แปลว่าสุ่มมั่วๆให้ก่อน1คำสั่ง go to random position เมื่อเสร็จแล้วก็ให้เจ้าแอปเปิลเนี่ยไปอยู่บนสุดที่ตำแหน่ง y 180คำสั่งให้ตำแหน่ง y ก็คือ sety นะครับนี่ฮะเราก็มาหาเซต y อยู่ข้างล่างตรงนี้เอาออกมาแล้วพิมพ์เลข180เข้าไป180เรียบร้อยตอนนี้เมื่อเรากดธงเขียวทุกครั้ง Apple ก็จะเปลี่ยนตำแหน่งแต่อยู่บนสุดเสมอนะครับสต็อปทำต่อทีนี้เรียบร้อยแล้วตามนี้จะโค้งขามันกดเลข0ไม่ได้อะครูอ่ะก็แถมไปหน่อยก็ได้เป็น181ของหนูอะไรที่เป็น0ให้ใส่เลข1ลูกเพราะคีย์บอร์ดหนูเสียตรงเลข0เนาะโอเคมันแถมหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรเพราะมันเต็มที่180เราใส่181มันก็จะอยู่ที่เดิมนี่แหละอ้าวต่อไปนะครับเมื่อเราให้เขาตุ่มตำแหน่งอยู่บนสุดเรียบร้อยแล้วคราวนี้ต่อมาเราจะทำให้เจ้าแอปเปิ้ลไหลลงมาครับคำว่าไหลลงมาก็คือ forever ให้เราให้ไหลตลอดเวลาเลยเอา forever ออกมาเลยปึ๊บ forever แล้วคำสั่งก็ให้มันลบ y ทีละ10 change y by ลบ10หรือลบ5ก็ได้ให้มันช้าๆถ้า apple มันใหญ่ให้ลงมาช้าๆดีกว่าเดี๋ยวมันจะลงเร็วก็คำว่า change y ตอนนี้เราใช้เกี่ยวกับ y เท่านั้นครับไม่มีตัวอื่นเลยใช้แค่2ตัวนี้ก็คือนี่ฮะใช้แค่ change y กับ set y แค่นั้นสองอันอื่นเราไม่ใช้เราไม่ยุ่งกับ x เลยนะลูกไม่ต้องใช้ x ไม่ต้องงงเราจะใช้แต่ y เอา change y แปลว่า change y by ให้เขาลบลงทีละเท่าไหร่อ่ะคุยเอาเป็นลบ5จะได้เอาลงมาช้าๆลบ5ก็แล้วกันถ้าลบ10มันลงเร็วไปหน่อยเทสครับพอกดปั๊บมันก็จะไหลลงมาเห็นไหมครับปึ๊บแต่ลงครั้งเดียวถ้าเรากดธงเขียวใหม่มันถึงจะเปลี่ยนที่แล้วก็ลงเปลี่ยนที่แล้วก็ลงเห็นไหมครับเห็นไหมครับเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ลงเปลี่ยนที่ลงสำเร็จแล้วแต่ต่อไปเราจะมาทำให้เจ้าแอปเปิลถ้าหล่นถึงพื้นแล้วให้กลับขึ้นไปข้างบนใหม่เมื่อหล่นถึงพื้นคืออะไรถ้าคำว่าถ้าคำสั่งก็คือ if เราเอามาเขียนข้างนอกก่อนเพื่อไม่ได้งงคำสั่ง if ครับเอา if ออกมาข้างนอกก่อนเราเขียนเสร็จแล้วค่อยเอาไปต่อคำสั่งเช็คเขาว่าถ้าแอปเปิลหล่นมาถึงพื้นเท่ากับล่างสุดก็คือลบ180บนสุดมันเป็น180ใช่ไหมส่วนของใครที่ปุ่มเสียก็เป็น181เอาก็ได้นะ180ข้างล่างก็คือลบ180เราก็ทำเหมือนเดิมครับโอเปอเรเตอร์ถ้า2อันนี้เท่ากับอันแรกคืออะไรตำแหน่ง y ครับเราจะเช็ค y เอา y มาจากไหน y อยู่ตรง position ลูกกลมๆของสีฟ้าครับอยู่ข้างล่างครับเราหา y ให้เจอนี่ครับ y position เอา y position มาใส่ตึงแล้วถ้า y เท่ากับลบ180เมื่อไหร่เพราะว่าข้างล่างสุดคือลบ180จำเลขนี้ไว้เลยครับของจอสแครชครับ
ลบ180ลบเกินได้นะครับใครจะใส่200มันก็ถือว่าแต่มันจะช้านะมันจะรอล้นจอไปเราต้องให้น้อยกว่าเป็นหลักลูกเอา179แล้วกันนะองศาหรือใครนะที่ปุ่มเสียเอา179นะลูกเพราะถ้าลด181มันอาจจะเช็คไม่เจอมันเลยจะไม่ยอมวนกลับส่วนของคนที่ปุ่มไม่เสียก็เอา180มันเอามาให้50ลบ5แล้วก็ใส่18เข้าไปมันก็เป็น180เออก็แล้วแต่ได้เหมือนกันแอปพลายเอาลูกเพราะปุ่ม0เราไม่มีอ่ะแต่ถ้าทั่วไปทำง่ายๆแค่นี้ครับให้ Y position เมื่อไหร่เท่ากับลบ80ให้ทำอะไรให้กลับขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมกลับขึ้นไปบนทำยังไงก็ปีก็ได้นี่ฮะถ้าเราขี้เกียจพิมพ์ใหม่เราดับพิเคท1อันแล้วก็เอามาต่อแล้วก็เอานี้ชิปนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมได้แล้วครับเราเช็คเรียบร้อยแล้วมีแค่นี้เอาเข้าไปใน forever ต่อจากเชงเลยครับเรียบร้อยอ้าวลองเทสดูลูกแอปเปิลจะต้องตกลงมาเมื่อถึงพื้นแล้วก็กลับขึ้นไปนี่อย่างนี้ฮะเมื่อถึงพื้นแล้วกลับขึ้นไปเมื่อถึงพื้นแล้วกลับขึ้นไปเมื่อถึงพื้นแล้วกลับขึ้นไปนี่คือคำสั่งในส่วนของแอปเปิลตกถึงพื้นเช็คอันที่1 if ที่1คือ if นี้นะครับ if เช็คว่าแอปเปิลตกถึงพื้นให้กลับขึ้นไปต่อไปเราจะมาเช็คว่าแอปเปิลโดนแมวเมื่อไหร่ให้ได้คะแนนแล้วก็กลับขึ้นไปแปลว่าเราจะต้องใช้คำสั่งการชนกันนั่นก็คือ touching แต่หน้าจอคำสั่งคล้ายๆแบบนี้เลยก็คือเรามาเริ่มทำข้างนอกก่อนแล้วก็ไปต่อลูกเอา if ออกมาการเช็คอะไรก็ตามเราจะใช้ if เสมอเรามักจะใช้ if เดียวนี่แหละแล้วเราก็เอาคำสั่งต่อไปจะต้องเป็น touch ครับเมื่อสัมผัสกันแปลคำภาษาอังกฤษคำว่าสัมผัสกันก็คือ touch สัมผัสกันก็จะอยู่ใน sensing คำสั่งแรกเลยครับ touching ครับสัมผัสกับอะไรเราก็เลือกเราต้องการสัมผัสกับแมวในที่นี้คุยไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสไปซ์1คุยก็ต้องเลือกเป็นสไปซ์1เนี่ยปึ้งเนี่ยฮะเสร็จแล้วเมื่อสัมผัสกันแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยเราต้องให้คะแนนบวก1ก็คือตัวแปรสกอร์จะต้องเพิ่ม1เราต้องไปที่ตัวแปรครับ variable สีส้มข้างล่างบวกคำว่าบวกก็คือ change นั่นแหละเราเช็งออกมาใส่ในลูปก่อนว่าถ้ามันติดกันปั๊บให้เช็ง y by 1แต่ตอนนี้ตัวแปรไม่ตรงมันจะไปอยู่ที่อื่นเราต้องให้มันมาที่สกอร์เราก็เลือกตัวแปรให้ชื่อว่าสกอร์นี่ฮะเรียบร้อยแล้วถ้าแค่นี้เขาก็บวก1แล้วครับแต่ปัญหาเกิดครับคืออะไรรู้ไหมก็คือถ้าเราทำแบบนี้มันจะบวก1แต่มันลูกแอปเปิลมันไม่กลับขึ้นไปข้างบนเราต้องมีคำสั่งต่อด้วยว่าเมื่อบวก1แล้วให้กลับขึ้นไปข้างบนก็ลอกอันนี้มาเหมือนกันครับเนี่ยลอกอันเดิมเลย go to random แล้วก็ set y 180เราก็อาจจะขี้เกียจลากใหม่แล้วก็ copy แยกเขาออกไปก่อนแล้วก็ copy แล้วก็เอาสิ่ง copy มาต่อแล้วก็เอานี่กลับเข้าไปเรียบร้อยคำสั่งนี้เช็คแล้วเราก็แก้เอาไปต่อข้างล่างต่อจาก if บนแค่นี้จบแล้วครับคำสั่งเกมเราเสร็จแล้วไม่เชื่อคอยดูนะกดธงเขียวป๊อปพอขุยรับได้1เวลาก็ลดลงไปเรื่อยๆ30วิคุยแช่ไว้แบบนี้แหละเด็กๆทำเลยใน Apple คำสั่งมีแค่นี้ไม่ต้องกลัวเพราะเวลาติดเกมจะอยู่ที่แมวแล้วครับคือครบ30วิก็สต็อปแล้วเสร็จแล้วครับเกมทำหน้าเนี่ยของใครที่เขียนไปแล้วไม่ตรงก็แก้ให้มันตรงกับครูอุ๋ยเนี่ยนะครับเดี๋ยวคอยดูนะว่าพอเกมขุยครบเวลาเมื่อไหร่ตอนนี้เหลือ3วิ2วิ1วินาทีจบทุกอย่างหยุดแล้วครับเรารู้แล้วคะแนนเราก็คือ21คะแนนทุกคนดูนะครับก่อนที่จะส่งทุกคนดูนี่ครับคนที่จะส่งได้จะต้องไม่มีแอปเปิลลูกนี้ลูกเดียวถ้าทำสำเร็จแล้วเราอยากให้เกมมันเจ๋งคลิกขวาข้างล่างตรงนี้ครับดัพพลิเคทแอปเปิลลูกที่2และลูกที่3ไม่ต้องไปย้ายที่มันเดี๋ยวมันจะสุ่มตำแหน่งคอยดูนะครับปึ๊บมาแล้วครับวิ่งไปกินเห็นไหมครับเห็นไหมครับสนุกขึ้นแล้วครับแค่เพิ่มจำนวนแอปเปิลครับมันจะตกมาไม่พร้อมกันมีหล่นหายไปบ้างแค่นี้เกมจะสมบูรณ์ครับใครจะส่งต้องทำแบบนี้ครับอุ๊ยตัวใหม่นะถ้าได้แล้วให้ copy แอปเปิลนะครับแต่ต้องได้ก่อนนะจะได้ไม่ต้องแก้
อ่ะใครถามอะไรนะเมื่อกี้แล้วครับกูอุ๋ยเดี๋ยวเอาคนที่กูอุ๋ยค่ะไม่ได้ก่อนไม่ได้ค่ะทับทีมแชร์มาใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมคือสกอร์มันไม่ได้แต่ว่ามันลงมาแล้วค่ะโอเคงั้นแชร์หน้าจอมาทุกคนดูนะครับว่าปัญหาของสกอร์คืออะไรตอนนี้คะแนนหนูยังไม่ได้เปลี่ยน my variable เป็นคำว่าสกอร์เลยมันก็เลยเอาไปมีที่ชื่ออื่นเห็นไหมเช็ค my variable ของหนูไม่ได้เปลี่ยนเป็นสกอร์มันก็เลยเอาบวกหนึ่งไปไว้ที่อื่นแค่นั้นแหละทุกคนเห็นข้อเล็กน้อยแล้วใช่ไหมครับมีใครที่มีติดปัญหาเหมือนกันได้ยังคะรูปแต่ก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวสต็อปก่อนพูดค่ะ matching dot dot คือหมาเหรอกดออกมาสิหมาหนูชื่ออะไรกันแน่ชื่อ dot ถูกต้องเดี๋ยวนะ if เจ้ารูปนี้ matching กับ dot ให้เช้งสกอร์บวก1น่าจะพอรู้แล้วหนูเอา if ไปอยู่ข้างในทำไมif มันต้องต่อกันคนละท่อนเอาลงมาข้างล่างนี่เอาไปต่อตรงนี้ต่อข้างล่างขึ้นไปอีกหน่อยนึงไม่เลยขึ้นไปให้มันต่อข้างล่างลูกลงมาตรงนั้นแหละนี่แหละมันคนละ if กันเมื่อกี้หนูเอาไปอยู่ในซ้อนข้างใน if อีกทีนึงเอาลองเล่นดูเห็นไหมแต้มมาแล้วเคลื่อนไม่ได้หนูสต็อปก่อนแล้วเล่นใหม่พี่ไม่เริ่มใช่ครับทีนี้ถ้าสำเร็จแล้วให้ copy item เลย duplicate item ข้างล่างเอามาสัก3อันจะสนุกกว่านี้คลิกขวา duplicate แล้วก็อีกอันหนึ่งคราวนี้แหละครับเกมอลังการเลยครับกดเล่นดูเลยครับรับให้ทันก็แล้วกันง่อม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 มีเวลาจำกัดด้วยเห็นไหมครับมันจะสนุกกว่าแต้มจะไม่เท่ากันแต่ละรอบถือว่าทัพทีมส่งเลยนะเดี๋ยวไปดูโอเคทัพทีมถูกต้องครับทัพทีมส่งแล้วมีใครจะส่งอีกส่วนคนยังไม่ได้เดี๋ยวคุณจะต่อมาชี้จะส่งครับมาชี้ให้มาชี้ก่อนมาชี้แชร์หน้าจอมาคุณจะเรียงตามรุ่นพี่เลยนะพี่ป.6ส่งมาก่อนเพลย์เลยครับลูกไหนลูกไหมครับโอ้โหเอาละครับโอ้ให้เล่นน้อยจังสิบวินาทีโอ้เก็บแต้มทันไห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 มครับโอเคเก่งมากโอเคพี่รุตครับต้องได้3ลูกด้วยนะได้แล้วเกมเราโอเคเพลย์เลยติดตรงไหนไหมต้องใช่ถูกต้องต้องเป็นสกอร์ลูกเริ่มหูกินไฟครับฟรับแต้มเพิ่มไปเวลาก็ลดลงเรื่อยๆแนะนำเพิ่มเติมนะลูกถ้าใครอยากให้เติมเพิ่มทีละแต้มก็ได้หรือใครอยากจะเพิ่มทีละ10ก็จะดูแต้มเยอะหน่อยก็แล้วแต่เราก็ไปเปลี่ยนการบวกเอานะครับดูซิว่าคุณจะรอดูว่ารุดพอหมดเวลาอีก10วินาทีเกมจะหยุดจริงไหมใส่สต็อปออลไหมก่อน6 5 4 3 2 1 0หยุดปั๊บได้45แต้มดีมากครับรุดถูกต้องครับ